ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ Bulgari Resort and Hotel ค่ะที่จูเมล่าบีชนะคะสวยมากซิสจริงๆนะคะคัตตี้เนี่ยมาถึงที่นี่นะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วทุกคนแต่ว่ามันมืดมากๆนะคะก็อินเสิร์ตอะไรไปไม่ค่อยสวยค่ะก็เลยมาเริ่มสวัสดีทุกคนนะคะในตอนเช้าวันนี้ค่ะทุกคนที่จุดที่ทานเบรคฟาสต์นะคะโรงแรมนี้สวยมากทุกคนต้องดูคลิปนี้เลยนะคะเป็นโรงแรมที่คัตตี้ประทับใจที่สุดตั้งแต่มาดูไบเลยค่ะเห็นแล้วคือรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากสร้างบ้านใหม่เป็นแบบนี้สร้างบ้านใหม่อีกแล้วระหว่างที่เราจะเมาส์กันไปนะคะก็เดี๋ยวขอสั่งเบรคฟาสต์ไปด้วยค่ะทุกคนจะบอกว่าที่นี่นะคะเบรคฟาสต์เป็นแบบ24 hours นะคะ in room ค่ะก็คือจะสั่งเบรคฟาสต์นะคะมาที่ห้องนะคะกี่โมงก็ได้นะคะเลิศมากค่าห้องนะคะก็สมมงกับความสวยงามเนี้ยผู้ดีน้อยแต่มากสวยแบบไม่พยายามของเขามากๆนะคะคืนละ 75,000 บาทค่ะคัตตี้ก็มาที่นี่4วันนะคะหรือว่า3คืนค่ะทุกคนจะบอกว่าตอนแรกที่จองอ่ะเข้าใจว่ามันประมาณคืนละ 50,000 แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าราคาโรงแรมที่ดูไบอ่ะเขาจะไม่ค่อยโชว์ final price ที่หน้าเว็บไซต์นะคะมันจะเขียนว่า exclude แล้วก็บอกว่า exclude ค่าอะไรบ้างเช่นค่าสวิตช์ชาร์จค่าแวตค่าธรรมเนียมใดๆนะคะพอรวมออกมาแล้วเขาส่งบิล final มาที่เมลเนี่ยมัน 75,000 เลยทุกคนแต่ว่าแบบเคยใจเราอ่ะอยากจะมาพักที่นี่แล้วนะคะก็เลยแบบโอเคไม่เป็นไรนานๆเที่ยวทีค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เที่ยวเลยซึ่งตั้งแต่มาถึงเมื่อคืนนะคะก็รู้สึกแบบเคยประทับใจตั้งแต่การตกแต่งดีไซน์ของห้องที่มีความแบบโคซี่มีความคลาสซี่ที่มันแบบว่าไม่ดูแบบพยายามอ่ะมันดูมินิมอลนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบรู้สึกชอบมากพี่ดราก็ชอบมันมีความเนี๊ยบแบบซ่อนทุกอย่างในจุดทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากสร้างเอากลับไปสร้างบ้านเราอ่ะแต่บ้านเราก็เพิ่งแต่งไปสไตล์แบบว่าบัวยุโรปจัดเต็มมากนะคะพอตอนกลางวันเนี่ยเดินลงมาได้เห็นแบบตอนที่มีแสงส่วนกลางใดๆมันสวยมากจริงๆทุกคนโรงแรมนี้นะคะตอนแรกเนี่ยดีใจมากๆที่คิดถูกที่จองเพราะตอนแรกเราจองเนี่ยบางคนออกมาทักใน Instagram บอกว่าคือ Bulgari เนี่ยก็เขาบอกว่าเหมือนโรงแรมหรูธรรมดาไม่ได้ไอ้นี่มากแนะนำให้เราไปกันแต่ว่าเฮ้ยแบบนี้คือสิ่งที่เราชอบเลยเราชอบอะไรที่แบบว่ามีความมินิมอลไม่ดูแบบอลังการเวอร์วังเกินไปแบบดูสวยด้วยตัวมันเองอะทุกคนมีความแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแบบผ้าปูทุกอย่างมันเป็นแบบเป็นผ้าแบบธรรมชาติหมดเลยอะไรเงี้ยเป็นไม่ใช่ผ้าสังเคราะห์อะทุกคนแมทเทอเรียลไม้ใดๆไม้แท้อะไรเงี้ยนะคะส่วนห้องอาหารทุกคนก็เนี่ยวันนี้ลงมาทางข้างล่างค่ะก็ไม่ต้องไปตากใดๆเลยนะคะก็มีเมนูมาให้ซึ่งเมนูทุกอย่างในเนี่ยก็คืออินคลูดอยู่ในค่าห้องแล้วก็ต้องอินคลูดเนาะเพราะค่าห้องก็แรงมาแล้วนะคะโฮเทลและรีสอร์ทนะคะทุกคนตั้งอยู่ที่จูเมล่าเบย์ค่ะทุกคนซึ่งเป็นเกาะส่วนตัวเป็นเกาะเทียมที่สร้างขึ้นมาเลยนะคะเชื่อมต่อกับชายฝั่งทะเลของดูไบกลางนะคะด้วยสะพาน300เมตรค่ะและเขานะคะก็มีหาดส่วนตัวค่ะก็ลูกค้าที่พักโรงแรมนะคะก็สามารถใช้ private beach ได้นะคะแล้วเขาก็มีท่าเรือนะคะเป็นท่าเรือของโรงแรมบูการีเลยนะคะมีเรือยอชเนี่ยจอดอยู่50กว่าลำเลยค่ะอุ๊ยที่นี่นะคะเขาเพิ่งมาบอกว่ามีสปานะคะแล้วก็มีสระว่ายน้ำเนี่ยใหญ่ถึง 1,200 เมตรนะคะเดี๋ยวคัตตี้ต้องแบบไปใช้บริการบ้างแล้วไปดูห้องกันค่ะรูมทัวร์จะบอกว่าแปลกมากที่มาดูไบอ่ะทุกห้องที่ได้นอนอ่ะมีเลข8หมดเลย118 133ก่อนอันนี้ก็138อะไรก็แบบมี8หมดเลยนะคะสแกนเข้าคีย์กันสวยมากห้องสวยมากซีสดูดิคือเมื่อคืนมาถึงดึกนะคะตอนนี้เขามาเมคอัพรูมให้แล้วพอแสงมันเข้ามาคือคัตตี้เพิ่งเห็นอ่ะสวยมากบ้านอย่างนี้ที่ค่ะ
ือแต่งยุโรปจัดเต็มมากนะคะตกดึกอ่ะมันจะแบบปิดม่านเมื่อเราแบบมองออกไปคือมันสวยมากโอ้ยสีมันคุมโทนมากๆทุกอย่างคือแบบคือดีแบบมินิมอลครีมนะคะพอเขามาเมคอัพรูมอะไรเงี้ยเขาเอาแบบสายอะมาแบบรัดพวกสายปลั๊กอะไรของเราหมดเลยอะทุกคนแล้วก็แบบเมคอัพรูมได้แบบเนียบกริบมากจริงๆนี่ค่ะหาส่วนตัวบูลการีโฮเทลนะคะจะอยู่ใกล้กับจริงๆอ่ะมันอยู่ใกล้กับเบิร์ชคาริฟาเลย20นาทีนะคะจากดาวน์ทาวน์มาที่บูการีโฮเทลซึ่งเขาเนี่ยจะอยู่ในเป็นเกาะส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ในฟาร์มจูเมล่าใดๆนะคะเนะคะเขาตั้งอยู่ในเกาะไพเรตบีชที่เขาสร้างขึ้นมาเองถมขึ้นมาเองเป็นของแบบบูการีทั้งเกาะนี้เลยที่เป็นในรูปเมื่อกี้นี้นะคะซึ่งจริงๆอ่ะอยู่ใกล้กับเบิร์ชคาริฟามากๆแค่ประมาณ20นาทีก็ถึงอยู่ใกล้ในตัวเมืองมากๆนะคะอย่างไอ้ตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นโซนโรงแรมที่เรามาพักใช่ไหมคะแต่ว่ารอบๆเนี่ยคือเรสซิเดนท์ที่สามารถมาซื้อได้พร้อมที่จอดเรือยอชซึ่งเรสซิเดนท์เนี่ยก็จะสะดวกสบายนะคะมีคอนเชียร์มีเซอร์วิสเหมือนที่โรงแรมเลยตรงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเซอร์วิสของโรงแรมที่อินคลูดแล้วนะคะนี่ก็คือคาบาน่าสามารถบุ๊กแล้วก็มาอยู่ในคาบาน่าแบบไพรเวทได้เลยแบบมีคาบาน่าเป็นของตัวเองนะคะแอบเห็นตรงกลางมีสระแบบอยู่ตรงเซ็นเตอร์ด้วยอ่ะให้ว่ายน้ำไปหรอใช่เรือขยักไปตอนแรกนะคะคือแบบมาถึงนึกว่าโรงแรมคือแค่ไอ้ตึกที่อยู่อ่ะแต่ที่ไหนได้คือทั้งเกาะนี้ซึ่งใหญ่มากๆนะคะเรซิเดนต์ใดๆก็คือเป็นแบบบูการีหมดเลยทุกคนเอิร์นมากนะคะทุกคนคุณลีน่า เรียนจบจาก A แบบพอเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็เลยให้แบบว่าพนักงานที่พูดไทยได้มาแบบต้อนรับ แล้วพอคุยไปคุยมาว่าทำไมพูดไทยเก่งเรียน A แบบแล้วก็เรียนรุ่นแบบ501แคทตี้เรียน511นะคะเพราะว่าตอนที่อยู่ A-BAC อะเราเรียนอยู่ในปีเดียวๆกัน Amazing ชุดแล้วนะคะหลังจากที่พำพักที่ห้องนะคะในช่วงที่ร้อนๆเรากำลังจะไปเล่นทะเลกันอยากรู้เหมือนกันว่าทะเลเทียมมันเป็นยังไงจะเหมือนของจริงไหมนี่4โมงครึ่งกับ5โมงเนี่ยคือเวลาคนไทยนะคะไม่ใช่เวลาสากลคือแบบว่าชาวยูโรเปียนเนี่ยเขาจะมานั่งตั้งแต่แบบบ่าย2อะไรเงี้ยแต่เราคนไทยมาจากเมืองร้อนนะคะเราแบบคุ้นชินกับอากาศร้อนๆแล้วไม่อยากจะเจออีกแล้วก็จะมานี่แหละค่ะ4โมงครึ่งหาดก็คือไม่มีใครนะคะโซพายเวทค่ะที่รักยูต้องไหว้ไปนั่นนะยูต้องไหว้ให้ไปตรงนั้นให้เขาอยู่เป็นความหวังของเขานะโอเคปะเพราะว่าเราคนใดคนหนึ่งต้องควรไปถึงพิชิตตรงนั้นซึ่งเขาน่าจะพิชิตไม่ได้เพราะเขาท้องเฮ้ๆบีชก็จะมีให้กดนะคะแล้วก็เรียกได้เราก็สแกนเมนูที่จะสั่งได้เลยลีโอ on the beach ครับเดี๋ยวนี้ลีโอกำลังจะเล่นคายักค่ะสู้เขาโอ้โหไม่มีทางไปถึงพนันกันไหมคะทุกคนไม่มีทางที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยระยะทางนะที่เขาจะพายไปอ่ะจะถึงไหมเนี่ยมีแววอ่ะจะมารับเหรอครับมาสั่งอาหารก่อนมารับอะไรดีเดี๋ยวสั่งอาหารให้ก่อนไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะพี่ไดฟ์ทำได้พี่ชิตตี้สบประมาทเขาไปถึงแล้วเฮ้ยเขาได้อยู่เกาะกลางแล้วเขาทำอะไรเขาทำอะไรเขาโพสท่าทำไมเขาคิดว่าเราถ่ายรูปเขาได้ไม่เอาที่ร้านให้ถ่ายเขาไม่เอาโพสไม่เอา
ุกคนคะที่เรามาเหยียบมันก็จะเป็นแบบว่าทรายแบบหินเนาะที่รักเพื่อเนี้ยคุณรีน่าที่เขาเป็นบัตเลอร์ของโรงแรมเขาบอกว่าเป็นทะเลที่สร้างขึ้นมาเองโดยน้ำเนี่ยเอามาจากมาลดีฟนะคะทุกคนคือ Amazing มากอะที่สามารถแบบ create ทะเลขึ้นมาได้คือแบบว่าเงินทำได้ทุกอย่างจริงๆไปครับว่า2คนต้องใช้เรือนี้นะคะแล้วก็เอาเสื้อชูชีพไปด้วยไปการพาลีโอไปเที่ยวเกาะกลางทะเลไปแล้วเสี่ยวเหมือนกันนะที่รักอย่าพาเขาจมน้ำนะนี่ค่ะเรายังมีชูชีพไว้ไปต้องมาถึงแล้วนี่รักไปมาดูซันเซ็ตค่ะทุกคนซันเซ็ตสวยมากน้ำมะพร้าวและไอติมละลายหมดแล้วน้ำมะพร้าวไทยอร่อยที่สุดในโลกจริงๆด้วยนะคะที่นี่มันจะมีความรสเหมือนแบบ artificial อ่ะไม่ค่อยรู้สึกมันเป็นแบบ natural เท่าไหร่เข้มข้นจัดๆมากๆคนน้ำมะพร้าวนะคะลูกละ600บาทค่ะอยากจะเอาพอแอนด์เคสรสโคโคนัทนะคะมาทานคู่กันเลยอ่ะคงจะฟินมากๆต่อด้วยไอศกรีมทานไอศกรีมกันตอนนี้อากาศหนาวแล้วอ่ะทุกคนทุกคนถ้าเกิดว่าเดินไปทางขวานะคะจะเป็นวิลล่าซึ่งวิลล่าเนี่ยคือจะเป็นแบบ private มากๆนะคะที่เขาบอกคือ private แล้วก็มีพูลส่วนตัวส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนดังที่แบบว่าอยากมาแบบไม่ให้ใครรู้ว่าฉันมาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไปพักวิลล่ากันแบบพวกนักร้องมีชื่อเสียงดาราฮอลลีวูดหรือว่า celebrity นะคะก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสปากันปะไปสปากันสปาอยู่นี่ทุกคนจะบอกว่าสระของเขาอ่ะมันมีเหมือนที่คัตตี้เคยไปรักษาเวลเนสที่ไทยที่เป็นเวลเนสที่รีวิวคลิปที่บอกว่าจะไปเตรียมพร้อมทำลูกไม่รู้ใครดูยังที่จะเป็นสระอุ่นแล้วก็แบบเหมือนเปิดที่นวดข้างหลังได้เนี่ยมันมีแบบฟังก์ชันเดียวกันเลยทุกคนแล้วก็แบบมีไอตัวสตรีมที่แบบเลือกว่าเป็นแบบเป็นปลาอเมซอนเป็นอะไรได้มีอย่างนั้นเลยนะคะคือสปาที่นี่คือแบบมีความแบบเวลเนสมากมากคือเขาจะแยกชายแยกหญิงนะคะอย่างไอตัวที่คัตตี้ไปทำมาเมื่อกี้ก็คือจะเป็นแบ่งตามเพศแต่ว่าแต่ละคนเดินมาคนละฝั่งซ้ายขวามันจะมีสระใหญ่เป็นสระคอนเนคกันตรงกลางที่คู่รักก็สามารถมันบอกว่ามานั่งร่วมกันตรงนี้ได้นะคะแล้วเขาจะมีกฎว่าห้ามเอาเด็กมานะคะเพราะว่าเขาอยากจะให้เป็นที่ที่แบบรีแลกซ์จริงๆไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงเด็กเล่นนะคะเขาก็จะมีมาให้ใส่กับเกตเชนเรียบร้อยนะคะเรากำลังจะไปทานดินเนอร์กันค่ะวันนี้นะคะจองเป็นโอมากาเซะนะคะที่อยู่ในโรงแรมชื่อร้านอะไรที่ร้านโคเซกินะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เขาบอกว่าวิวสวยมากต้องไปดูของจริงแล้วก็ก่อนมาเนี่ยรุ่นพี่นะคะที่รู้จักพี่ธัญญานะคะเขาทำเป็นซัพพลายเออร์พวกวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นพวกปลาดิบพวกอูนิพวกอะไรนี้นะคะให้กับร้านโอมากาเซะในไทยนะคะเขาเคยมาดูไบแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่เขาทานร้านโอมากาเซะในดูไบเนี่ยเขาบอกว่าร้านอร่อยที่สุดเลยแล้วแบบมันบังเอิญมากๆที่แบบเฮ้ยมันอยู่ในบูการีโฮเทลอยู่ในโรงแรมที่เราพักเลยนะคะก็เลยจองเรียบร้อยค่ะไม่ใช่แค่อยู่แบบว่าในโรงแรมเดียวกันนะคะอยู่หน้าห้องนอนเลยค่ะร้านอาหารนี้นะคะตอนเขาดาววิวจะสวยมากเพราะว่ามันจะเห็นการแบบยิงไฟออกมาจากตึกต่างๆในวิวที่คัตตี้ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแบบ private view ที่เขารู้สึกว่าสวยกันแบบมากๆเพราะข้างนอกเนี่ยมันจะมีระเบียงออกไปด้วยทุกคนแอบอยากมาเขาดาวจังแต่ต้องมาอีกหรอแต่ว่าตอนช่วงเขาดาวน่าจะแพงมากนี่นะคะวิวที่เขาบอกว่าเขาดาวเพราะว่าวิวมันจะสวยแล้วเป็นแบบ private view ด้วยมีดินเนอร์2คอร์สนะคะเป็นคอร์สเล็ก12,000 คอร์สใหญ่17,000นะคะคัตตี้ก็ทานคอร์สเล็กพี่ไดฟ์ก็ทานคอร์สใหญ่ค่ะดีใจมากๆเลยที่จะได้ทานโอมากาเสะคิดถึงโอมากาเสะมากค่ะน้องลีโอก็คิดถึงแล้วโอ้ย
pieces. Okay. So I'm going to pass one. Fresh wasabi kapong fish. เชฟนะคะก็เป็นเชฟโอมากาเซ่นะคะเป็นเจเนอเรชันที่6ของครอบครัวแล้วคิดดูดิแปลว่าเขาต้องเติบโตมาเป็นเชฟโอมากาเซ่ขนาดไหน experience ต่างๆการถูกเลี้ยงดูการเห็นแบบครอบครัวทำอย่างนี้มาแบบตลอดอะไรเงี้ยจะบอกว่าแบบที่นี่คือเฟรชมากทุกคนปลาดีมากปลาสดมากนะคะขนาดขนส่งมาไกลกว่าไทยแล้วคือแบบคุณภาพดีมากคือคุ้มค่าทุกแบบทุกเม็ดเงินจริงๆเดี๋ยวค่ะที่จะเริ่มจากทานชิราโกะหรือว่าสเปิร์มปลาวัตถุดิบดีมากจริงๆทุกคนแล้วก็เนี่ยอันนี้คือเป็นเมนูแบบว่าสไตล์ชาบูชาบูนะคะนะคะมาจากร้านคาเนซากะด้วยนะคะซึ่งเป็นร้านโอมากาเสะที่ได้มิชลิน3ดาวนะคะคำนี้นะคะให้ทานน้องหมึกก่อนพี่ไลน์แบบว่าฟินมากชอบมากเชฟเก่งมากเชฟเก่งแล้วแบบมันดีตรงที่ว่าแบบมันวัตถุดิบมันมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมทีเนี้ยมันที่นี่มันไกลกว่าไทยเยอะในการขนส่งมาจากญี่ปุ่นแต่ว่าเขาคุ้มคุณภาพได้สดแบบดีมันเป็นแบบว่าโอมากาเสะที่ค่อนข้างออเทนติกไม่เฟลชั่นแต่ว่าไม่เบื่อบางทีเวลาทานอะไรที่แบบว่าออเทนติกมากๆจ้ะเขาจะรู้สึกว่าแบบจืดๆต่างๆเนี่ยมันไม่จืดทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เค็มจนเหมือนแบบว่าเสียรสชาติอ่ะคือรสชาติของวัตถุดิบมันยังชูอยู่อ่ะชอบมากนะคะในความแบบว่าจริงจังแล้วก็ความแบบว่าให้เกียรติแบบอาชีพตัวเองมากๆนะคะอย่างแบบเชฟโอมากาเสะญี่ปุ่นนะบางสำนักที่แบบว่าเป็นสำนักแบบออเทนติกอะไรเงี้ยเขาจะโกนหัวแล้วเขาจะใช้มีดโกนหัวเนี่ยโกนผมทุกวันเพราะว่าเขาทำเพื่อไม่ให้แบบเวลาเขาประกอบอาหารทำโอมากาเสะให้เราอะแล้วผมแบบร่วงเข้าไปในอาหารนะทุกคนคือเขาแบบใส่ใจพิถีพิถันแล้วก็แบบทำอะไรแบบตั้งใจแบบตั้งใจมากๆเลยค่ะอย่างหลายๆร้านที่แบบแจ๊บจ๋าๆมากๆมาเลทอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เสิร์ฟเลยนะทุกคนแต่ว่าอย่างที่ไทยอ่ะมันเป็นเหมือน culture เนาะที่แบบว่าเรารถติดเราอะไรอย่างนี้เรามาเลยเขาก็จะแบบมีความ compromise มีความอะไรให้ในประเทศเราอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นของแบบต่างประเทศนี่คือแบบต้องมาให้ตรงแบบเวลามากๆเขาไม่เสิร์ฟเพราะบางทีอ่ะเขาเตรียมปลามาอุณหภูมิที่มันจะแบบ ready สำหรับเราที่จะทานแล้วอร่อยตอนนี้ใช้ข้าวที่หุงไว้เดี๋ยวมันเย็นหรืออะไรใดๆก็ตามเขากลัวว่าถ้าเรามาเลยแล้วเขาเสิร์ฟให้เราอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราจดจำรสชาติอาหารของเขาไม่อร่อยแล้วมันก็ไม่คุ้มค่าเงินที่เราจ่ายBye bye, arigato, good night. See you next time, bye. ตั้งแต่มาดูไบนะคะแต่เราโรงแรมที่ไปอย่างโรงแรมแบบออชามที่อยู่ที่ทะเลทรายหรือว่าบูการีเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีคนไทยมาอะไรเราเนี่ยแทบจะเป็นคนไทยที่แบบเขาเห็นแบบในรอบแบบครึ่งปีในรอบปีเลยอะไรนะคะแต่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี้ยโอมากาเสะเนี่ยแนะนำเลยค่ะทุกคนแล้วเชฟคนเมื่อกี้คือเชฟน่ารักมากหน้าตาเขาแบบว่ายิ้มแย้มตลอดเวลามีความโพซิทีฟนะคะก็ถ้าใครมาดูไบมาอันนี้คัตตี้ recommend นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวจะไปแนะนำเพื่อนคนไทยคือคนที่ดูบล็อกก็บ๊ายบาย thank you เพื่อนๆที่ดูบล็อกก็คือเพื่อนคัตตี้นี่แหละแนะนำเพื่อนแล้วนะกลับมาห้องนะคะก็มีขนมมารอนะคะแต่ละมื้อเนี่ยก็จะเป็นขนมคนละแบบตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนโทท่าคาเพรสคืออะไรอ่ะมันเหมือนคล้ายๆคุกกี้ไม่ก็บราวนี่แล้วก็มีคาโมไมล์ทีเหมือนเดิมครับคนเรานะคะต้องผัดช่วยเหลือตัวเองพอดีคัตตี้ใส่ชุดตัวนี้แล้วก็อยากจะได้รูปนะคะแต่ว่าสามีวันนี้หมดโควต้าไม่ถ่ายให้แล้วนะคะนี่เราต้องพกไม้เซลฟี่ก็หาซื้อทั่วไปตาม Shopee นะคะอย่างนี้จะแปะรูปให้ดูนะคะแล้วเราก็ตั้งไว้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าออกเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีตั้งเวลาในโทรศัพท์เอาสัก3วินะคะพวกภาพใกล้ๆเนี่ยถ่ายเองได้โอเคเราก็จะได้รูปแบบสไตล์อย่างนี้ที่ถ่ายด้วยตัวเองคนเราต้องหัดช่วยเหลือตัวเองนะคะอย่าไปงอนแฟนเลยค่ะบางทีแฟนก็หมด energy อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ดิชอบในโรงแรมบูการีนะคะซึ่งอันนี้หลายๆโรงแรมเขาก็มีนะทุกคนที่เป็นโรงแรม high end นะคะคือเขาจะมีนี่เป็นพิโลเมนูนะคะทุกคนพิโลเมนูนะคะให้เราเนี่ยเลือกหมอนแบบที่เราชอบได้นะคะเขาจะมีเป็นเมนูหมอนเขาจะมี description นะคะว่าอันนี้ช่วยเรื่องอะไรอย่างเราหมอน
ลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะช่วยคลายเสริมความรีแลกซ์ของเราของกล้ามเนื้อของวันที่แบบว่าปวดเมื่อยร่างกายนะคะเมื่อคืนแคทตี้ก็เลือกเป็นลาเวนเดอร์พิโลนะคะมันก็จะมีความถ้าเราเอาหน้าไปซุกเนี่ยมันจะมีกลิ่นลาเวนเดอร์ออกมาเบาๆนะคะแต่ว่าก็จะแบบอยู่เฉยๆก็จะไม่ได้กลิ่นที่แคทตี้เลือกอะเพราะว่าเคยไปสปาที่ไทยแล้วเขาเอาเหมือนแบบลาเวนเดอร์มาปิดตารู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายมากที่ drive เนี่ยเลือกเป็นวิสโก้ดรีมพิโลนะคะก็จะเป็นแบบมีโฟมข้างในอะไรเงี้ยจะช่วยวางโพสิชันของคอเราให้มันแบบว่าพ็อปเพอร์ขึ้นนะคะแล้วก็วางโพสิชันของหัวอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกนะคะแต่ละวันแล้วก็โทรไปบอกเขาว่าให้เขาเนี่ยเอาหมอนอันนี้มาให้นะคะแล้วเขามีอันนี้ให้ด้วยเนี่ย Sleep Drama Pillomix นะคะเอาไว้ฉีดหมอนเป็นสเปรย์นะคะชอบลำโพงมากเลยอ่ะของ Geneva มันดูแบบคุมโทนได้ดีมากๆเดี๋ยวฉีดอันนี้ก็คือหมอนลาเวนเดอร์ของ Lady ที่เลือกมาเราก็จะฉีดอันนี้เข้าไปหอมมากเลยทุกคนแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกว่าอยากหลับแล้วนะคะงั้นคัตตี้ก็ขอตัววันนี้ไปอาบน้ำนะคะไม่ใช่อ่างแหละเพราะแช่มาจากสปานะคะอาบน้ำล้างหน้าล้างเมคอัพนะคะแต่งตัวมานอนก่อนหอม Good night ค่ะ See you tomorrow ที่ร้าน Good night หน่อยดิ Bye bye Breakfast วันนี้นะคะเราสั่งมาเป็นแบบ in room ค่ะนี่เขาก็ให้มาเซตให้ที่วิวตรงนี้เลยตอนนี้ไม่ร้อนค่ะอากาศดีมากอิ่มอยู่เลยอ่ะจากที่ทานไอ้ขนมดำๆเมื่อวานยังไม่หิวเลยทุกคนแต่ตอนนี้อากาศดีมากเลยนะคะทานไปก็เอาคอมมาตรวจงานไปด้วยค่ะทุกคนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเวลาพี่คัตตี้ไปเที่ยวทำงานไหมแล้วงานเราทำยังไงนะคะพอไปหลายวันทำงานตลอดทุกวันค่ะก็จะมีช่วงที่จะมาเคลียร์ไลน์เคลียร์งานนะคะแบบเข้ามาสั่งงานพนักงานหรือว่าเข้ามาแอปพรูฟสิ่งต่างๆที่จะให้พนักงานเขารันต่อได้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วงตื่นนอนนะคะก็จะหยิบโทรศัพท์มาก่อนเลยประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะแอคเซปต์ยอดเงินต่างๆนะคะแล้วก็ช่วงที่ทานข้าวเนี่ยเราก็จะกดโทรศัพท์เคลียร์ไปเรื่อยๆคือเราจะเคลียร์งานระหว่างวันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีก่อนนอนค่ะฉะนั้นเนี่ยการมาเที่ยวของพี่คัตตี้ก็คือมีการเคลียร์งานตลอดนะคะเราจะแบบว่าไม่แอบเซนต์หายไปนะคะเราจะยังอยู่พนักงานคือพี่ก็จะแจ้งทุกคนว่าพักร้อนแต่ว่าทุกคนสามารถถ้ามีอะไรเรื่องงานพิมพ์มาได้ไม่ต้องเกรงใจถามได้เต็มที่ตอนไหนไม่สะดวกก็อาจจะไม่ได้ตอบแต่ถ้าสะดวกปุ๊บก็จะรีบมาเคลียร์มาตอบค่ะคือคัตตี้จะมีแอททิจูดอยู่อย่างนึงนะคะคัตตี้ไม่เคยรู้สึกว่าการที่คนอ่ะพิมพ์มาหาเราใน LINE ตอนดึกหรือวันหยุดหรืออะไรเป็นการแบบว่าเรื่องที่รบกวนหรืออะไรเลยเพราะเรามองว่าไลน์มันเป็นสิ่งที่แบบว่ามันมีสามารถทิ้งข้อความไว้ได้เราสะดวกเมื่อไหร่แล้วก็มาตอบเมื่อนั้นนะคะมันไม่ได้เหมือนการโทรศัพท์อะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าบางทีอะเขาอะมีเรื่องที่จะสอบถามเราถ้าเขาต้องมารอเรากลับมาเขาอาจจะลืมไปแล้วแต่เขาอะสามารถพิมพ์มาทิ้งไว้แล้วเราสะดวกเราก็มาตอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะไรเร่งด่วนจริงก็บอกมาได้ว่าด่วนอะไรเงี้ยคือบางอย่างเราก็ต้อง flexible แล้วก็ compromise นะคะแบบว่าไม่ได้แบบจะรู้สึกทุกอย่างต้อง strict ไปหมดหรือแบบว่าอะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้อะไรนิดๆหน่อยๆรบกวนฉันอะไรเงี้ยพี่ตี้แบบจะไม่เป็นคนแบบนั้นเลยย้ายมาอยู่ในห้องต่อนะคะกำลังตรวจบล็อกดูใบค่ะกลัวคนแบบว่าเบื่อจำเพราะคัตตี้พูดเยอะกำลังให้น้องเขาลดความพูดเยอะของตัวเองออกอยู่ซินเดอเรลล่าไทม์รีดผ้าแป๊บก็ชุดที่เอามาที่บูการีนะคะก็มีชุดเดียวที่ยับเลยคือตัวนี้ซึ่งยับน้อยมากนะคะจริงๆเขาก็มีไอรอนนิ่งเซอร์วิสนะคะที่เป็นเซอร์วิสรีดผ้านั่นแหละแต่ว่าคัตตี้ว่าราคามันน่าจะแพงมากก็เลยแบบมันตัวเดียวนิดเดียวนะคะก็เลยขอต่อรีดเขามารีดเองดีกว่าเพราะว่าขนาดรีสอร์ทที่ไทยแบบพวก5ดาวอ่ะยังค่ารีดผ้าเดรสตัวละ 1,500 เลยค่ะที่ว่าที่นี่เนี่ยน่าจะแบบหลายพันค่ะทุกคนเสียดายเงินอ่ะค่ารีดผ้าเดี๋ยวจะแพงกว่าชุดแล้วเพราะชุดนี้ของ Fat Tomorrow 2น่าจะราคาไม่เกิน 1,000 บาทนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะยูนิคอร์นมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปทำคอนเทนต์ตรงท่าเรือเดี๋ยวไปเดินเล่นท่าเรือกับพี่ drive กันค่ะก่อนที่มันจะเที่ยงแล้วมันจะร้อนนะคะที่กันแดดนะคะของคนที่ไม่อยากผิวเสียใส่หน้ากากใส่หมวกของใครก็ใส่ไปนะคะแบบนี้เลยเอาคอเสื้อขึ้นด้วยที่รักมาหยิบกระเป๋าด้วยค่ะมองเห็นหรือเปล่านี่เรามากับใครอ่ะนี่เรามากับนินจาหรือเปล่ามองเห็นไหมคะคนนี้คือเซเลบท่านหนึ่งนะคะที่พักอยู่วิลล่าที่บอกว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้มาแล้วก็บอกคอนเชียสนะคะว่าเราจะไปยอร์ชคลับเขาก็จะแบบเดี๋ยวมีคนนะคะขับรถพาเราไปค่ะก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้มันใหญ่มากมันเป็นทางเกาะทุกคนจะไปแต่ละที่นี่ก็คือแบบว่าถ้าเป็นช่วงซันเซ็ตอะมันเดินได้แล้วมันจะชิลแต่ตอนนี้มันจะร้อนนะคะ
่อีกพูลนึงของโรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจองคาบาน่าก่อนไปนั่งชิลกันค่ะตรงโทนนี้เขาจะแบบมีสี CI เป็นสีน้ำเงินนะทุกคนสวยมากเลยอันนี้นะคะก็จะเป็น complimentary นะคะที่ห้องเราจะได้คาบาน่านะคะโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้วก็จะมีสเปรย์น้ำแร่นะคะเอามาไว้ให้ฉีดนะคะแล้วก็จะมีเป็น still water นะคะของโรงแรมแล้วก็มีโคโคนัทดริงค์นะคะซึ่งตอนที่ไปบีชเมื่อวานนะคะที่เขาที่ต้องจ่ายค่าโคโคนัทเพิ่มเนี่ยเพราะว่าไอ้เซอร์วิสนี้นะคะเขาจะมีถึงแค่4โมงเย็นเมื่อวานเราไปแบบว่า5โมงเย็นแล้ว activity ที่ทำตอนนี้นะคะคือฝรั่งเขาก็จะแบบว่านอน sun bathing อาบแดดกันแล้วก็คุยกับเพื่อนนะคะก็ชิลมากนะคะแบบฝรั่งบางคนก็จะนอนอ่านหนังสือแล้วก็ซันบาติ้งไปด้วยนะคะส่วนเราค่ะนั่งเคลียร์งานในมือถือนะคะทุกคนเคลียร์อยู่หลายเครื่องมากๆเลยค่ะซิสเพราะงานก็ต้องออนโกอิ้งไปด้วยนะคะอยากมีโมเมนต์แบบนอนอาบแดดอ่านหนังสือเหมือนกันนะเนี่ยไว้ตอนที่มีลูกเนาะตอนไหนที่เราต้องแบบสโลไลฟ์มากกว่านี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้ทำไหมเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยอินกับการสโลไลฟ์เลยอย่างเมื่อวานคุยกับพี่ไดรฟ์นะคะที่แบบว่าพี่ไดรฟ์บอกว่าเขาอะรู้สึกมีความสุขมากตอนที่เขาไปแบบว่าสปาอะไรเงี้ยไปนอนแบบนอนเล่นน้ำแล้วก็มานั่งพักเฉยๆไม่ทำอะไรคือเขารู้สึกว่าเขาชอบที่เขาได้อยู่นิ่งๆได้อยู่แบบว่าชิลๆนอนไหลๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนพี่คัตตี้จะชอบเวลาที่ตัวเองอ่ะได้แอคทีฟได้ทำนั่นทำนี่หลายๆอย่างใน1วันนะคะก็พอมาคบกันก็แอบบาลานซ์เนาะเพราะว่าบาลานซ์ตรงที่ว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งอ่ะถ้าทั้ง2คนอ่ะเป็นคนสโลไลฟ์ทั้งคู่อ่ะก็จะกลายเป็นแบบการงานไม่ทำแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรหลายๆแต่ถ้า2คนแอคทีฟทั้งคู่ก็จะกลายเป็นชีวิตแบบไม่มีจุดหยุดนิ่งนะคะขอเผานะคะขอเผาแฟนแฟนบอกว่าเนี่ยทำไมเราแบบน่าจะมีควอลิตี้ไทม์แบบฝรั่งที่เขานอนอ่านหนังสืออาบแดดมากพี่ยัตตี้เลยบอกว่าอ่ะคุณลองทำก่อนเลยแค่คุณอยู่ในร่มอยู่บ้านคุณยังไม่อ่านหนังสือเลยคุณจะมาอ่านหนังสืออาบแดดคุณโดนแดดคุณก็ท้อแล้วนะคะแบบว่าอย่าจินตนาการอิมเมจินอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองเหมือนตอนที่แบบไปงานนิทรรศการอะไรอย่างนี้กลับห้องแล้วค่ะคอมเมคอัพรูมเสร็จแล้วมีการแบบว่าเปลี่ยนแบรนด์เกียร์ให้ด้วยอ่ะดูดิน่ารักเนาะเปลี่ยนมูดมีคนถามว่าพี่คัตตี้นะคะมาเที่ยวเหมือนแบบว่าจะมีเสื้อผ้าเยอะอะไรอย่างนี้แบกไหวไม่เหนื่อยหรอนะคะจะบอกอีกเทคนิคนึงนะคะทุกคนก็คือพอคัตตี้เนี่ยจะออกจากอีกประเทศนึงนะคะที่จะส่งเสื้อผ้ากลับไทยไปทางกระเป๋าเดินทางเลยค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบบถือลักเกจหลายๆอันนะคะฮอปปิ้งไปฮอปปิ้งมานะคะค่าใช้จ่ายเขาก็จะมีเป็นราคาแล้วแต่ตามน้ำหนักกิโลนะคะตอนนี้เขาก็คัตตี้ก็ใช้บริการที่เขามารับที่โรงแรมเลยนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะเผื่อว่าใครนะคะอยากจะทำเวนี้สำหรับคนที่แบบว่าไปลองทริปเนาะเขาก็ย้ายมานั่งทำงานที่ตรงนี้แทนค่ะทุกคนกำลังตรวจร็อกดูไบ EP 1อยู่คุณแม่ขอกาแฟหน่อยค่ะมาช่วยลิฟต์อัพนิดนึงนะคะก็สั่งเป็นมอคค่าดีแคปนะคะที่คนท้องทานได้ที่มันจะมีการเอ็กซ์คลูดคาเฟอีนออกไปค่ะเฮ้ทำงานต่อตอนนี้นะคะเรากำลังนั่งรถนะคะให้โรงแรมเรียกให้นะคะไปจูเมล่าอัลนาซีบีชนะคะเป็นบีชคลับนะคะที่เห็นวิวเบิร์ดอัลอาหรับนะคะอีกตึกหนึ่งที่เป็นตึกเรือใบที่เป็นตึกซิกเนเจอร์ของดูไบค่ะทุกคนลงจากรถมาทุกคนขับไวมากไวไม่พอนะคะเบรกมูนี่นั่นนะคะแบบว่าต้องขอรีบลงก่อนเลยทุกคนก่อนที่แบบว่าลูกจะหลุดนะคะแดดดีเขียนลีโอให้ลีโอนะให้ลีโอประทับตานะว่าลีโอเคยมาแล้วนะคะในท้องคุณแม่กับตึกเบิร์ชอัลอาหรับค่ะก็บุ๊ก Summer Salt Beach Club นะคะของโรงแรมจูเมล่าอัลนาซีมไว้นะคะก็จะแบบมาทานอาหารเพื่อจะมาถ่ายรูปกับตึกนี่แหละค่ะ Burj Al Arab ที่เป็นตึกเรือใบนะคะเป็นซิกเนเจอร์อีกตึกนึงของที่ดูไบค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายรูปทำคอนเทนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังเดินไปที่ Summer Salt นะคะซึ่งร้านอาหารอยู่ในโรงแรมนี้นะคะก็เยอะเหมือนกันค่ะเป็นอีกโรงแรมนึงนะคะที่น่าสนใจเผื่อใครนะคะอยากจะแบบว่าเฮ้ยได้มูดนี้มาพักที่
ี่ก็ได้แต่ว่าถ้าความลักชัวรี่ความคลาสซี่ความแบบน้อยแต่มากความไพรเวทเนี่ยต้องให้บูการีเลยนะคะยืนหนึ่งคือที่เนี่ยก็จะค่อนข้างแมสหน่อยคือคนเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยการตกแต่งก็จะเป็นแบบลักชัวรี่แบบแมสแต่ว่าของบูการีเนี่ยมันเอ็กซ์ตร้านะคะมันแบบไม่เหมือนใครจริงๆสวยมากซึ่งค่าเข้ามาใช้บริการที่หาดตรงนี้นะคะก็คนละ 4,000 บาทค่ะก็คือไม่ได้เป็นเกสของโรงแรมนี้นะคะก็สามารถมาใช้บริการได้ครับชายหาดที่นี่นะคะหนาวมากทุกคนเพราะว่าถ้าเริ่มเย็นเนี่ยอากาศมันจะหนาวนะคะแล้วก็สังเกตได้เลยที่ดูไบจะมีไลฟ์การ์ดนะคะแบบทุกที่เลยอย่างเมื่อวานสปาที่บูการีสระตื้นๆก็มีไลฟ์การ์ดมาอยู่สระตรงนี้ก็มีไลฟ์การ์ดมาอยู่นะคะเรื่อง security เรื่องความปลอดภัยอ่ะคติว่าประเทศเขาแบบจัดเต็มลีโอเกิดคุณพ่อพาแนวโรงแรมเฟรนลี่กับเด็กพี่ได้บอกว่าเห็นพี่กะตี้ท้องใหญ่อะรู้สึกดีใจที่เห็นดีโอตัวใหญ่นะคะแต่พี่กะตี้อะแม่ปุ้งน้องอะทุกคนเป็นหมีภูตอนแรกกับเป็นบินเนอร์ที่นี่นะคะGood afternoon, speaking on all of you. Yes, I would like to book a restaurant for two people. Which restaurant? By Thai. For which day? Today. 6 p.m. 6 p.m. อย่าเต็มนะอย่าเต็ม Today, by Thai, they only have availability. Starting 9:30 onwards. Good, bye. Okay, thank you. Welcome, thank have a nice day. Bye, have a nice day. คือแบบหอนนั่งหอนเนี่ยรู้สึกแบบหอนคนเนี่ยหอนไทยอ่ะทุกคนแล้วพอกูก็แบบมีร้านชื่อไปไทยอ่ะอยู่ใกล้ๆพอดีอยู่อีกโรงแรมนึงนะคะแล้วเคยมีคนในอินสตาแกรมอ่ะเขาบอกว่าร้านนี้โอเคแต่แบบเต็มเลขที่ออกนะคะมีสั่งน้ำเปล่าสไปซี่อีเดมามิแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำพันช่องคาตี้นะคะทั้งหมด 1,090 บาทค่ะที่ร้านอาหารไทยนะคะร้านข้าวสยามซึ่งร้านนี้นะคะมีน้องใน Instagram นะคะ DM มาแนะนำแคทตี้เองค่ะขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะแคทตี้มาทานตามนะเพราะว่าเขาอ่ะแนะนำเสร็จแล้วเขาก็ส่งรูป Instagram ของร้านมาแคทตี้ก็เลยกดเข้าไปดูนะคะแล้วเมนูมันแบบน่ากินมากทุกคนมันเป็นเหมือนแบบว่าอาหารไทยแบบพวกร้านอาหารตามสั่งนึกออกไหมรูปแบบอาหารตามสั่งแต่ว่าพวกแบบผัดขี้เมากระเพราข้าวมันไก่ไก่ทอดไก่ย่างอะไรอย่างนี้นะคะก็สั่งไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะเปิดด้วยน้ำมะตูมนะคะชอบมากใส่มาในแก้วพลาสติกนะคะได้ฟิลมากๆคือแบบว่าทานหน้าโรงเรียนอ่ะใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้ถึงคิดอะไรอยากที่จะหันกลับมาอยากจะขัดใจตัวเองร้องอีกนะคะไม่ติดลิขสิทธิ์เพราะว่าร้องเพี้ยนมากลิขสิทธิ์จับไม่ได้ค่ะจีบผู้ชายไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ได้ชอบเธอคงเป็นไปไม่ได้จะหันกลับมาไม่อยากจะขัดใจตัวเองรักคุณพ่อน้องลีโอจังเลยร้องเพี้ยนก็ถ้าร้องไม่เพี้ยนอ่ะเขาก็มันปั๊มแค่สี่สิบที่หลังอาหารมาแล้วค่ะน่ากินมากเลยอ่ะผัดขี้เมาเนื้อค่ะบอกเขาว่าสไปซี่มาเลยค่ะแหมที่ได้บอกว่าแย่งกินนิดนึงกับที่รักถ่ายรูปแล้วอาหารไม่ถูกไม่ถ่ายค่ะถ่ายทุกร้านก็ไม่ไหวเราก็เอาเฉพาะแบบว่าอันที่มันโปรโตจีนิกก็พออะไรที่มันสั่งมาเพื่อกินก็กินแค่อยู่นะคะรสชาติแบบที่ไทยเลยอ่ะคนเหมือนร้านที่สั่งตามแบบอาหารตามสั่งอย่างนั้นแหละพี่ drive โหวตให้ว่าร้านนี้เขารู้สึกว่าอร่อยกว่าร้านที่ไปวันก่อนอร่อยกว่าร้านอาหารอีสานร้านนั้นนะคะด้วยความที่รสชาติมันพอดีเนาะถือว่าอันนั้นมันแบบเกินคืออันเนี้ยรสชาติมันพอดีกับความเป็นรสชาติเหมือนของอาหารไทยแต่ร้านนั้นที่เราไปอ่ะมันรสชาติเกินพอดีคือมันเค็มเกินไปอันนี้เหมือนกินร้านอาหารไทยอันเนี้ยคือเป๊ะการแต่งร้านก็คือใช่แบบว่านึกออกมาร้านที่แบบแถวในซอยแถวอะไรอย่างนี้เลยพยายามให้เป็นไทยอ่ะแต่รสชาติมันไม่ไทยแต่ก็โอเคไปลองได้ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะชอบรสเค็มรสจัดเนี้ยมันเราเป็นหลักไม่ได้จริงๆจะมีร้านที่ในโรงแรมที่แบบว่าคนแนะนำมาคือร้านเป็นจะลงแล้วก็ร้านไปไทยแต่ว่ามันจะมีความเป็นแบบไทยที่แบบ traditional หน่อยตอนแรกจะไปไทยมันเต็มก็เลยพอเห็นรูปมีรู้สึกว่าทุกร้านต้องแพ้เพราะว่าเราอยาก
ากทานที่แบบว่ามันไทยเหมือนที่เราแบบไทยแบบนั้นอะไม่ใช่ไทยแบบที่มันฟรายไทยแบบฝรั่งหรือไทยแบบต้อนรับแขกต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้นะคะนั่งอ่านคอมเมนต์นะคะในคลิปรีวิว First Class Emirates นะคะเพิ่งลงค่ะมีคนบอกว่าถ้าพี่ไดฟ์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบนักธุรกิจอะมาดเหมือนนักบินมากเหมือนนักบินจริงเหรอทุกคนบินไปไหนดีอะขนมจีนน้ำยาป่าแต่มันมีเท้าไก่อ่ะคนนี้กลัวเคยจะคลิปไปทับทิมกรอบแล้วพี่คัตตี้ก็กลัวเท้าไก่อ่ะทุกคนหลายๆคนอ่ะชอบทานคือคัตตี้อ่ะทำใจไม่ได้อ่ะคือแต่ว่าอยู่ร่วมจานได้ขอแค่เคลียร์ออกแต่คนเนี้ยคืออยู่ร่วมจานกันไม่ได้แต่อยากจะออกจากคอมฟอร์ตโซนบ้างลองนะคะเดี๋ยวลองชิมนี่แบบน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่แบบยอมแค่เห็นมันเข้าใจไหมว่าแบบคือมันไม่ทันได้รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยคือแค่เห็นมันก็ไม่อยากหรอกไม่ใช่แนวข้าวไก่ขออำลาคนท้าบินมาแล้วร้านนี้ถูกมากแนะนำเลยค่ะราคาดีอาหารอร่อยถูกปากคนไทยนะคะเชฟเป็นคนไทยทั้งหมดนะคะ 1,270 บาทนะคะ127 AED นะคะทุกคนหูแล้วสั่งเยอะมากนะสั่งแบบเนี้ยน้ำมะตูมน้ำแร่ผัดขี้เมาบีฟผัดกะเพราซีฟู้ดเพิ่มไก่ทับทิมกรอบขนมจีนน้ำยาป่าราคาดีครับร้านนี้ถูกและดีกลับมาที่บาร์ของบูการีนะคะอุ้ยสวยมากเป็นบาร์ที่เขาอินไวท์ให้เรามาในวันแรกทุกคนแต่ว่าเราง่วงเอ้ยอันนี้เหมือนแหวนบูการีเลยอะไฟเนี่ยต่อจากอาหารไทยนะคะมาดริงก์กันต่อที่บาร์ค่ะนี่เป็นม็อกเทลนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะบาร์ที่โรงแรมบูการีนะคะวิวสวยมากวิวท่าจอดเรือยอทแบบ private ส่วนตัวเรือยอทแต่ละอันนี้คือมีเจ้าของนะคะคัดฟิลมากค่ะจากทานร้านอาหารไทยมาสู่แบบค็อกเทลบาร์แล้วพวกเราไม่ได้แต่งตัวพ็อปเพอร์เลยไม่ได้ใส่สูทไม่ได้ใส่อะไรกันเลยไม่ใช่อะไรนะหนาวค่ะตัวอื่นเขาใส่สูทกันหมดเราหนาวมากอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบที่เป็นเหมือนพวกแบบว่าสแน็คทุกคนจะเห็นว่าแบบมันมาในพอร์ชั่นที่ใหญ่มากๆซึ่งเราไม่มีทางทานหมดกันแน่นอนอยู่ดีก็แบบนั่งแล้วก็นึกถึงแบบเรื่องสโนว์เกเซอร์ทุกคนที่แบบมันจะมีหัวรถไฟแล้วก็มีทานรถไฟอ่ะที่แบบว่าคนที่ใช้ชีวิตหัวรถไฟที่แบบมีฐานะทางการเงินอ่ะอาหารคือทานทิ้งทานคว้างทานเพื่อแบบให้จัดสวยๆส่วนคนที่อยู่ท้ายขบวนก็คือแบบไม่มีเขาเรียกอะไรจะกินให้อยู่รอดอะไรเงี้ยเหมือนเราที่เรานั่งทานอยู่แล้วก็มองแบบเขาใส่แต่ละอย่างมาแบบว่าจัดเต็มอัลมอนด์เป็นแบบเป็นกระปุกกระปุกให้เราอะไรเงี้ยเพื่อจะให้มันดูแบบพ็อปเพอร์ลักชัวรี่ให้มันดูแบบพรีเมียมอะไรเงี้ยแต่คือไม่มีทางทานหมดอ่ะแล้วทำให้เรารู้สึกฟูดเวสต์แทนมากๆทุกคนความเหลื่อมล้ำของโลกแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถที่จะทำอะไรตรงนั้นได้คือเราเป็นคนแบบคนเล็กๆคนหนึ่งอ่ะไม่ได้แบบสามารถคอนโทรลบิสเนสคนอื่นได้แต่ว่าพอดูแล้วก็นึกถึงสโนว์เฟเซอร์ใครยังไม่เคยดูลองไปดูนะคะสโนว์เฟเซอร์เขาแบบเปรียบเทียบแบบความเรียลลิสติกของโลกแบบได้ดีมากๆความเหลื่อมล้ำที่มันมีอยู่แบบทั่วโลกวันสุดท้ายที่บูการีโฮเทลนะคะทุกคนวันนี้ก็ทานเบรคฟาสต์บนห้องเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวจะเก็บของนะคะแล้วก็จะบินไปปารีสแล้วนะคะก่อนที่จะไปทริปปารีสด้วยกันนะคะเดี๋ยวคัตตี้จะทำคลิป Q&A นะคะตอบคำถามที่หลายๆคนนะคะถามเข้ามาเกี่ยวกับทริปดูไบนะคะไม่ว่าจะเป็นอากาศการแต่งกายอาหารการเดินทางทานยากไหมน่าเที่ยวไหมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าครองชีพสูงไหมบลาๆๆๆนะคะอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไว้รอดูนะคะทุกคนงั้นวันนี้ก็ขอไปทานข้าวเตรียมเช็คเอาท์ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยครับที่รัก